อันนะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้นะครับผมโอ้โหแฟนบอลเตรียมที่จะเฮดังๆเลยครับแฟนบอลแมนยูเตรียมเฮได้เลยตอนนี้เมสันเกรนวูดกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วนะครับอัยการได้ถอนฟ้องทุกข้อกล่าวหาที่เขาเจอหมดเลยนะครับว้าวตอนนี้ครับเมสันเกรนวูดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ้นจากข้อกล่าวหากระทำความผิด3กระทงครับไม่ว่าจะเป็นพยายามข่มขืนทำร้ายร่างกายแล้วก็บังคับขู่เข็นเราต้องบอกว่าศูนย์หน้าวัย21ปีอย่างเมสันเกรนวูดถูกจับคุมที่บ้านเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วครับหลังเหยื่อเปิดเผยรูปภาพแล้วก็วิดีโอว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขืนก่อนจะได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์หลังจากนั้นครับเจ้าตัวหรือว่าเมสันเกรนวูดใช้เวลากับการต่อสู้คดีมาตลอดเลยและได้มีโอกาสไปขึ้นศาลเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเกรเตอร์แมนเชสเตอร์ได้ออกมายืนยันแล้วว่าสำนักอัยการสูงสุดหรือว่า CPS ครับได้ถอนฟ้องเมสันเกรนวูดจากทุกข้อกล่าวหาแล้วเราต้องบอกว่าเมสันเกรนวูดครับถูกตั้งข้อหากระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับแฟนสาวเกิดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนปี2018จนถึง15ตุลาคมปี2022ทางเกรนวูดเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมทำซ้ำๆกับการบังคับหน่วงเหนี่ยวตลอดระยะเวลา4ปีรวมไปถึงคุกคามแล้วก็แสดงความคิดเห็นในทางเสื่อมเสียบนสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้ครับยังรวมไปถึงพยายามข่มขืนในวันที่21ตุลาคมปี2021และทำร้ายร่างกายระหว่างวันที่12ธันวาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมปี2021ด้วยแล้วเมสันเกรนวูดถูกคุมขังเป็นเวลา3วันหลังจากถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคมปี2020แล้วหลังจากนั้นก็ถูกต้นสังกัดอย่างแมนยูครับพักงานไม่มีกำหนดแต่ยังได้รับค่าเหนื่อย 75,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์อยู่ระหว่างต่อสู้คดีเนี่ยเกรนวูดถูกถอนออกจากการเป็นพรีเซนเตอร์ของ FIFA 2022แล้วก็ Nike เลยนะครับสินค้าหมายเลข11ถูกถอนออกจากเว็บไซต์ของสโมสรแมนยูและเพื่อนร่วมทีมหลายคนเลิกติดตาม Instagram ของเขาโดยเกมสุดท้ายที่เกรนวูดลงเล่นให้กับแมนยูครับย้อนกลับไปในนัดที่ชนะขุนค้อนเวสต์แฮม1ประตูต่อ0เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วเลยนะครับโอ้โหตอนนี้ครับเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสำหรับเมสันเกรนวูดครับอัยการถอนฟ้องทุกข้อกล่าวหาเลยนะโอ้โหถ้ากลับมาโลดแล่นในดินโอแทฟฟอร์ดฟอร์มจะเป็นยังไงครับเนี่ยจะเปรี้ยงปร่างหรือเปล่าสำหรับเมสันเกรนวูดต้องมาตามนะครับเหมือนว่าอาจจะได้คัมแบ็กแล้วนะครับตอนนี้ต้องติดตามครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม